วัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องโลกโซเชียลตอนสสิธรเรื่องราวของสสิธรพยาบาลสาวที่ชอบใช้ชีวิตอยู่กับโลกโซเชียลจะทำอะไรก็ชอบโพสต์ลงแล้วก็จะดีใจมากๆถ้ามีคนมากดไลค์หรือคอมเมนต์เยอะๆจนวันหนึ่งเขาได้ไปช่วยคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและมีคนถ่ายคลิปไว้ได้ทำให้เธอโด่งดังไปทั่วโซเชียลแต่ความดังของเธอต้องมาดับลงไปเป็นเพราะอะไรเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพยาบาลหน้าหมวยคนนี้เธอชื่อว่าสสิธรหรือว่าเจนกำลังดูคนไข้ที่ชื่อต้นอยู่หลังจากที่เจนออกเวรเธอก็เดินหน้าตาเหวี่ยงออกมาบอกเพื่อนที่เข้าเวรเช้าว่าคนไข้ที่ชื่อต้นเอาอีกแล้วกดเรียกทั้งคืนเมื่อกี้ก็จะเอาข้าวเช้าเลยฝากจัดการให้หน่อยและเจนก็ไปที่รถจะกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าก่อนจะออกรถเจนก็ยังไม่ลืมถ่ายรูปตัวเองอัพลงโซเชียลไปหนึ่งกลุ่มพอมีคนมากดไลค์ก็ยิ้มดีใจระหว่างทางกลับบ้านรถก็เกิดติดไม่ขยับเจนมองไปเห็นว่าเหมือนกำลังเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่คนก็พามุงกันจะปั๊มหัวใจพอหันมาเห็นเจนก็รีบเรียกเจนให้เข้าไปช่วยเจนด้วยความที่เลือดพยาบาลสูงก็เข้าไปช่วยอย่างเต็มที่คนก็พากันถ่ายคลิปแชร์กันจนเป็นข่าวและก็ดังในโซเชียลคนในโซเชียลก็พากันชื่นชมเจนใหญ่แคปหน้าเจนอย่างชัดแจ๋วให้แฮชแท็กว่านางฟ้าพยาบาลเช้าวันต่อมาเจนมาทำงานเพื่อนก็พากันแซวใหญ่ว่าเจนดังแล้วนะและก็เอารูปที่คนแคปไอจีของเจนไปลงให้เจนดูคนก็แห่กันมาติดตามเจนเป็นหมื่นเป็นพันคนพอเจนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูคนก็กดเพิ่มเพื่อนเข้ามาไม่ขาดสายเจนจะโพสอะไรลงก็มีคนเข้ามาเม้นเข้ามาไลค์ให้เยอะมากเดินไปทางไหนก็มีแต่คนมองคนรู้จักและดูเหมือนว่าเจนจะชอบกับการเป็นคนดังด้วยเจนกลับมาถึงบ้านอยู่ๆก็มีคนส่งข้อความมาหาเจนรัวๆและเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเจนก็คิดว่าเป็นหมอเต๋าแฟนของเขาแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเจนเลยค่อยๆเดินเข้าไปที่ประตูแต่อยู่ๆหมอเต๋าก็โผล่ออกมาจากทางด้านหน้าเจนก็งงเพราะว่าเขาเห็นเงาคนอยู่หลังประตูเลยคิดว่าเป็นหมอเต๋าหมอเต๋าเดินไปดูให้ก็ไม่เจอใครและเจนก็ได้มาเจอพ่อของหมอเต๋าที่เป็นผอ.โรงพยาบาลผอ.ผู้ชมเจนใหญ่เรื่องที่เจนทำและโรงพยาบาลก็จะมอบใบประกาศให้เจนและก็เชิญนักข่าวมาทำข่าวเพื่อโปรโมทโรงพยาบาลด้วยและเขาก็จะเลื่อนให้เจนขึ้นเป็นหัวหน้าพยาบาลหลังจากนั้นเจนก็เข้าไปดูแลคนไข้ที่ชื่อต้นคุณต้นก็ถามเจนเรื่องที่เป็นแฟนกับหมอเต๋าจนเจนสงสัยว่าคุณต้นรู้ได้ยังไงคุณต้นเลยว่าเขารู้จากแฮชแท็กสสิธรและเจนก็คอยดูข่าวของตัวเองทุกวันดูไปก็ยิ้มไปเจนก็โชว์ให้หมอเต๋าดูว่ามีคนลงรูปหมอเต๋าด้วยนะแต่หมอเต๋าก็ดูเหมือนจะไม่ชอบเจนเลยถามหมอเต๋าว่ากลัวคนพูดถึงเรื่องนั้นหรอหมอเต๋าก็ทำท่าโกรธแล้วก็เสียงดุบอกเจนว่าคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าจะไม่พูดเรื่องนั้นอีกเจนก็เลยรีบขอโทษหมอเต๋าหมอเต๋าเห็นเจนแต่งตัวไม่เหมือนปกติก็เลยถามเจนก็ว่ามีคนส่งเสื้อผ้ามาให้เขารีวิวแล้วก็จะให้ตังค์ด้วยนะหมอเต๋าก็เลยบอกว่าเจนไม่เห็นต้องรับรีวิวเลยอยู่กับเขาไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแต่เจนก็ว่าแค่ถ่ายแล้วโพสต์ลงเองแถมยังให้หมอเต๋าช่วยถ่ายให้อีกเช้าวันต่อมาเจนก็มารับใบประกาศท่ามกลางนักข่าวเยอะแยะไปหมดคนก็พากันแห่แชร์รูปชื่นชมเจนอีกแล้วแต่อยู่ๆก็มีข้อความนึงเม้นมาว่าเจนไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคิดหรอกเจนกดเข้าไปดูรูปโปรไฟล์ก็ไม่มีหน้าคนมีแต่รูปที่เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้ชื่อว่าอลิสเจนเข้าไปดูในแอคเคาท์ของอลิสก็เห็นโพสต์ว่าเจนบอกว่าที่โรงพยาบาลรู้กันดีนางชอบแต่งตัวสวยไปอ่อยหมอถึงขั้นได้ลูกชายผอ.มาเป็นแฟนเลยนะเราทำงานกับเจนเรารู้ดีมีมือถือใหม่มีรถขับก็พอคนซื้อให้ทั้งนั้นแถมยังแคปรูปโพสต์ที่เจนด่าโรงพยาบาลเรื่องที่เธอชาร์จมือถือแล้วโดนเก็บเงินบอกว่าโรงพยาบาลเก็บเงินจากคนไข้ก็แพงอยู่แล้วยังจะมาเก็บเงินจากพยาบาลอีกเจนพอเห็นคำว่าทำงานกับเธอก็เลยมองหารอบๆตัวจนหันไปเจอเพื่อนสนิทยืนกดมือถืออยู่เจนก็รีบเข้าไปดึงแต่ก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นเจนก็เลยโดนผอ.เรียกพบผอ.เอาโพสต์ที่เจนโพสต์มาถามเจนว่าเป็นคนโพสต์ใช่ไหมมันทำให้โรงพยาบาลเสียหายเจนก็ว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่เขาโพสต์ไว้ตั้งแต่ก่อนจะเข้าทำงานที่นี่อีกนะแต่ผอ.ก็ว่าคนอื่นไม่ได้คิดแบบนั้นเจนก็เลยจะลบให้ผอ.ก็ว่าลบไปแต่คนก็แชร์กันไปแล้วหมอเต๋าก็เลยช่วยพูดว่าเรื่องนี้เล็กน้อยมากเลยนะ
ถ้าเทียบกับสิ่งที่เจนทำให้โรงพยาบาลเจนก็รีบเสริมว่าผอ.ยังบอกเลยว่าที่เขาทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในโรงพยาบาลแถมยังจะเลื่อนตำแหน่งให้เธออีกแต่อยู่ๆผอ.ก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่ได้พูดและก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่เคยพูดเจนก็ว่าผอ.พูดเถียงกันไปเถียงกันมาหมอเต๋าก็เลยรีบห้ามบอกว่าน่าจะเข้าใจผิดกันเขาขอจัดการเรื่องนี้เองด้านนอกห้องหมอเต๋าก็ว่าเจนเรื่องที่ไปเถียงกับผอ.ในห้องแบบนั้นเจนก็ว่าตอนนี้คนเขียนด่าเขาเต็มไปหมดหมอเต๋าก็ว่าคนก็เขียนกันไปเรื่อยจะคิดมากทำไมเจนก็บอกว่ามันมีคนเชื่อไงก็เลยสร้างเรื่องไปเรื่อยๆจนถึงขั้นบอกว่าเจนมีอะไรกับผอ.พ่อของหมอเต๋าเลยนะจะไม่ให้เขาคิดมากได้ยังไงคนมองเขาไม่ดีกันหมดแล้วหมอเต๋าก็เลยจับตัวเจนอย่างแรงบอกให้เจนหยุดพูดบอกว่าคนในเน็ตที่พูดถึงเจนเจนไม่รู้จักเลยสักคนให้เจนหยุดสนใจที่คนอื่นพูดซะและหมอเต๋าก็ออกไปตรวจคนไข้เจนเข้ามาก็เจอเพื่อนพยาบาลคนเดิมเพื่อนก็ถามเจนว่าเป็นยังไงบ้างทะเลาะกับหมอเต๋าหรอหมอเต๋าไม่ได้ทำอะไรเจนใช่ไหมเจนก็งงถามเพื่อนว่าหมายความว่ายังไงเพื่อนก็อึกอักบอกว่าเจนก็รู้เรื่องที่หมอเต๋าเคยทำร้ายแฟนเก่าถามเจนว่าไม่ได้โดนแบบนั้นใช่ไหมเจนก็ว่าหมอเต๋าเปลี่ยนไปแล้วไม่ทำแบบนั้นหรอกและหมอเต๋าก็สัญญากับเขาแล้วด้วยเพื่อนเจนก็เลยบอกให้เจนระวังตัวไว้หน่อยนะขอเพื่อนเดินออกไปเจนก็จับไปที่แขนตัวเองตรงที่โดนหมอเต๋าบีบและเจนก็ยังไม่ไหวที่จะถ่ายรูปตัวเองโพสต์ลงบอกว่าเหนื่อยและคนก็พากันเข้ามาให้กำลังใจหลังจากนั้นเจนเข้ามาวัดไข้คุณต้นอยู่ๆคุณต้นก็เอามือลูบที่ใต้กระโปรงของเจนเจนตกใจมากคุณต้นก็ว่าเขาจ่ายได้นะเจนอยากได้เท่าไหร่เขารู้แล้วว่าเจนไปทำอะไรที่ห้องผอ.ผอ.ให้เจนเท่าไหร่บอกเขาได้เลยเขาให้เจนได้เจนก็โกรธมากเข้าไปใกล้ๆคุณต้นแล้วก็บอกคุณต้นว่ากูเพศแม่มึงนะพร้อมกับดึงเข็มออกจากแขนคุณต้นจนน้ำแดงสาดกระเซ็นพอเจนเดินลงจากชั้น2ก็เจอคนมองกันใหญ่แล้วคนก็แชร์กันว่าเจนทำร้ายคนไข้เจนมองไปทางไหนก็มีแต่คนด่าจนเธอวิ่งหนีออกมาจากโรงพยาบาลแต่พอออกมานอกโรงพยาบาลก็ยังเห็นคนด่าอีกเสียงแจ้งเตือนในคอมเมนต์ดังไม่หยุดจนเจนแทบจะเป็นบ้าเจนขับรถออกมาจากโรงพยาบาลก็มานั่งสงบนิ่งแล้วก็โดนตำรวจเคาะเรียกถามว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าและตำรวจก็ถามเธออีกว่ารถนี้เป็นของเจนจริงๆหรือมีคนซื้อให้เจนก็เลยโมโหรีบเหยียบรถออกไปตอนนี้เจนเหมือนคนประสาทหลอนไปแล้วกลับมาที่บ้านก็ปิดบ้านเงียบหมดแต่ก็ยังมีคนถ่ายรูปหมู่บ้านแล้วก็บ้านของเธอไปลงจนเจนได้ยินเสียงกิ่งกดดังลั่นเจนกลัวมากเดินออกไปดูก็หลอนเห็นคนมายืนด่าเธอเต็มไปหมดแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเลยมีแค่หมอเต๋ามาคนเดียวเท่านั้นและคนที่กดกิ่งก็คือหมอเต๋านั่นเองเจนพอได้สติเห็นหมอเต๋าก็เข้าไปกอดหมอเต๋าร้องไห้ใหญ่หมอเต๋าก็บอกกับเจนว่าข้อความพวกนี้ไม่ใช่เรื่องจริงไม่เห็นต้องไปสนใจเลยแล้วบอกให้เจนหยุดเล่นมือถือก่อนให้เจนอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยเรื่องแบบนี้เขาผ่านมาแล้วเจนก็หันไปเถียงว่ามันไม่เหมือนกันของเขามันมีแต่เรื่องไม่จริงหมอเต๋าก็ว่าใช่เขาเคยทำร้ายผู้หญิงแต่เขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกเจนจะพูดขึ้นมาอีกทำไมแถมหมอเต๋ายังบอกอีกว่าคนพวกนั้นพูดผิดตรงไหนมือถือที่เจนใช้ก็เงินของเขารถที่เจนขับก็รถเขาแถมบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็บ้านของเขาอีกเขาให้ขนาดนี้เจนยังเชื่อคนในเน็ตมากกว่าเขาอีกหรอถ้าเจนไม่เชื่อเขาก็ให้เอามือถือคืนไปแล้วก็ออกจากบ้านเขาไปเลยและหมอเต๋าก็ออกไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นเจนก็มายืนจับแขนตัวเองอยู่หน้ากระจกตรงที่โดนหมอเต๋าบีบเมื่อตอนเถียงกันวันต่อมาเจนมาทำงานปกติเจนกำลังจะเก็บของเสียงแจ้งเตือนของมือถือเพื่อนก็ดังรัวๆเจนเข้าไปดูก็เห็นว่าเพื่อนของเขาเป็นคนสร้างโพสต์เรื่องด่าเขาเพื่อนเข้ามาเจอเจนก็ถามเจนว่าโอเคไหมหัวหน้าติดต่อไม่ได้เจนก็บอกว่ามือถือของเขาอยู่กับหมอเต๋าเพื่อนเลยรีบเข้าไปจะหยิบมือถือแต่เจนก็ดึงเอาไว้บอกว่าเห็นคนตอบข้อความมาเยอะถามเพื่อนว่าโพสต์อะไรเอาไว้หรอเพื่อนก็ว่าไม่มีอะไรเจนก็เลยจะขอดูแต่เพื่อนก็ไม่ให้เจนก็เลยบังคับจะเอารหัสบอกว่าถ้าไม่ให้เขาจะเอามือถือทิ้งลงไปในกาน้ำเพื่อนก็เลยต้องยอมให้เพราะไม่มีเงินซื้อมือถือใหม่เจนพอเปิดดูก็เห็นโพสต์ที่โพสต์ว่าเธอว่าวันนี้ยังไม่เห็นหน้าเจนที่โรงพยาบาลสงสัยจะโดนผอ.เคลียร์ทิ้งเจนเห็นก็โกรธมากหันไปจะว่าเพื่อนแต่ก็กลับเห็นเพื่อนเป็นไอตัวโซเชียลจากโปรไฟล์อลิสและก็ได้ยินเสียงคนด่าเธอเต็มไปหมดเจนเดินออกไปก็เห็นแต่คนลุมด่าเธออีกแล้ว
เจนสติแตกวิ่งหนีเข้ามาในห้องของหมอเต๋าเจนเข้ามาลื้อหามือถือของตัวเองบอกหมอเต๋าว่าคนด่าเขาเต็มไปหมดเขาอยากได้มือถือเขาคืนเขาต้องบอกความจริงให้คนอื่นเข้าใจหมอเต๋าก็เลยบอกเจนว่าให้ลบทุกอย่างทิ้งซะถ้ายังอยากอยู่กับเขาเขาจะให้โอกาสเจนเป็นครั้งสุดท้ายเจนก็ว่าถ้าเขาไม่ลบล่ะหมอเต๋าเลยบอกว่าถ้าไม่ลบก็เลิกกันไปเลยเจนก็ว่าหมอเต๋าอยากเลิกกับเขาอยู่แล้วนี่เขาก็เป็นแค่ของเล่นของหมอเต๋าพอหมอเต๋าเบื่อก็เขี่ยทิ้งเหมือนกับที่ทำกับคนอื่นหมอเต๋าได้ยินก็โกรธเจนกัดฟันแทบแตกเจนก็ว่าอยากซ้อมเขาเหมือนผู้หญิงคนอื่นหรอแล้วก็พูดท้าทายหมอเต๋าบอกให้ทำเธอเลยผลักไหล่หมอเต๋าให้หมอเต๋าทนไม่ไหวจนสุดท้ายหมอเต๋าก็ทนไม่ไหวจริงๆกระชากคอเสื้อเจนแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเจนบอกว่าเขาเลิกแล้วก็คือเลิกเขาจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีกคนเรามันเปลี่ยนกันได้เขาแค่อยากให้เจนเชื่อเขาแต่ถ้าเจนไม่เชื่อก็ให้เจนไปซะเจนก็ถึงกับเย็นลงนิ่งเงียบไม่พูดอะไรแล้วก็บอกขอโทษหมอเต๋าเจนเดินออกมาพร้อมเสียงคนพิมพ์ด่าและอยู่ๆเจนก็ตัดสินใจโพสต์รูปที่เหมือนเธอโดนซ้อมลงบอกว่าเธอไม่เข้าใจว่าเธอทำอะไรผิดหลายคนเตือนเธอแล้วแต่เธอก็รักหมอเต๋าเลยยอมทุกอย่างตอนนี้เธอต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วหมอเต๋าที่เห็นโพสต์นี้ก็ถึงกับตกใจและรอยช้ำที่ตัวเจนถ่ายมาก็คือรอยช้ำที่เจนทำขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นแฮชแท็กของเจนก็หายไปกลายเป็นแฮชแท็กของหมอเต๋าแทนซะงั้นจบลงไปแล้วสำหรับโลกโซเชียลตอนศศิธรเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย